ในปีคริสตศักราช1921นักสำรวจขั้วโลกชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าวิลเฮลม สเตฟานสันมีความต้องการที่จะสำรวจเกาะแวงเจิ้นเกาะที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของไซบีเรียแต่ทว่าเขาไม่ต้องการที่จะเดินทางไปด้วยตัวเองสเตฟานจึงประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจที่จะเดินทางไปสำรวจเกาะแวงเจิ้นให้กับเขาก่อนที่ในเวลาต่อมาสเตฟานจะได้นักเดินทางที่ไม่มีประสบการณ์มาทั้งหมด4คนเขาจึงเริ่มวางแผนในการเดินทางพร้อมกับจัดหาเสบียงให้เพียงพอสำหรับ6เดือนและได้กำหนดออกเดินทางในเดือนกันยายนซึ่งก่อนที่เรือสำรวจลำนั้นจะออกเดินทางไปยังจุดหมายสเตฟานได้เปิดรับสมัครคนเย็บผ้าเพิ่มอีก1คนจึงทำให้เขาได้พบเจอกับหญิงสาวชาวอลาสก้าคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอดาแบล็กแจ็คก่อนที่ในวันที่9กันยายนปี1921คณะเดินทางทั้ง5จะเริ่มออกเดินทางไปยังเกาะแวงเจิ้นซึ่งการเดินทางในครั้งนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นคณะเดินทางทั้งหมดเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยเรือที่นักเดินทางทั้ง5โดยสารไปนั้นจึงเดินทางกลับและจะเดินทางกลับมารับพวกเขาทั้ง5ในอีก1ปีข้างหน้าโดยที่การใช้ชีวิตบนเกาะของพวกเขาในช่วงแรกๆนั้นทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากเสบียงที่เตรียมมาอย่างเพียงพอประกอบกับบนเกาะแห่งนั้นมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งจึงทำให้พวกเขาอาศัยอยู่ได้อย่างไม่ลำบากอะไรแต่ทว่า1ปีผ่านไปเรือที่สเตฟานสัญญาว่าจะมารับพวกเขากลับนั้นไม่ได้มารับพวกเขาตามที่นัดไว้เนื่องจากเรือลำนั้นได้เกิดอุบัติเหตุติดอยู่ท่ามกลางเกล็ดน้ำแข็งกลางทะเลทำให้นักเดินทางทั้ง5ต้องใช้ชีวิตอยู่บนเกาะแห่งนั้นต่อไปก่อนที่ในช่วงต้นปี1923หนึ่งในชาวคณะนักเดินทางได้เกิดล้มป่วยนักเดินทางที่เหลือทั้ง3คนจึงตัดสินใจเดินลุยหิมะออกไปเพื่อหวังที่จะเจอหมู่บ้านและขอความช่วยเหลือจากพวกเขาทำให้แบล็กแจ็คต้องอยู่ดูแลผู้ป่วยคนเดียวแต่ทว่าหลังจากที่ทั้ง3คนออกเดินทางไปนั้นพวกเขาก็ไม่ได้กลับมายังที่พักอีกเลยทำให้แบล็กแจ็คต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการหาฟืนหรือการล่าสัตว์ก่อนที่ในเดือนมิถุนายนปี1923นักเดินทางที่ป่วยคนนั้นจะเสียชีวิตลงทำให้แบล็กแจ็คต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังและในปี1925เรือขนส่งลำหนึ่งได้แวะพักที่เกาะแห่งนั้นเธอจึงได้รับความช่วยเหลือให้ออกมาจากเกาะและถูกส่งตัวให้กลับไปยังบ้านเกิดของเธอในเวลาต่อมานั่นเองซันวาดอร์อันวาเรนกาชายหนุ่มจากประเทศเอลซัลวาดอร์ที่ต้องลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลบนเรือประมงลำเล็กๆยาวนานกว่า14เดือนโดยในวันที่17พฤศจิกายนปี2012อันวาเรนกามีกำหนดออกหาปลาในทะเลน้ำลึกซึ่งมีเป้าหมายคือการจับปลาฉลามและปลาดาวแต่ทว่าในวันนั้นคู่หูที่ทำการออกหาปลาของวาเรนกามีอาการป่วยทำให้เขาต้องติดต่อเอเซเคลคอร์โดบาหนุ่มน้อยวัย23ที่มีประสบการณ์ในการเดินเรือไม่มากนักซึ่งในตอนแรกนั้นคอร์โดบามีอาการลังเลเนื่องจากการตั้งเขาของพายุแต่ด้วยความต้องการเงินเขาจึงตอบตกลงและทั้งสองก็เริ่มออกเดินทางโดยหลังจากที่เขาทั้งสองออกเรือมาไกลจากชายฝั่งประมาณ120กิโลเมตรพวกเขาสามารถหาปลาได้น้ำหนักรวมเกือบ500กิโลกรัมวาเลนกาและคอร์โดบาจึงเกิดอาการเพลียทั้งสองจึงนอนพักเพื่อเอาแรงรอกลับบ้านในตอนเช้าและในขณะที่ทั้งสองกำลังหลับอยู่นั้นวาเลนกาได้ตื่นก่อนเพราะรู้สึกถึงความเปียกตามร่างกายจากการที่มีฝนเทลงมาอย่างหนักเขาจึงรีบปลุกคอร์โดบาพร้อมกับเร่งเครื่องเต็มสปีดเพื่อฝ่าพายุกลับเข้าฝั่งแต่ด้วยความที่ปลาทำให้เรือหนักเกินไปเขาทั้งสองจึงตัดสินใจทิ้งปลาที่หามาได้ลงทะเลเพื่อที่จะทำให้เรือมีน้ำหนักเบาขึ้นแต่เหมือนคลอสซ้ำกล้ำซัดครับเนื่องจากในขณะที่เรือทั้งสองกำลังจะถึงชายฝั่งอีกประมาณ30กิโลเมตรนั้นเครื่องยนต์เรือของพวกเขาเกิดขัดข้องเขาทั้งสองจึงทำการวิทยุขอความช่วยเหลือซึ่งในขณะที่วาเลนกากำลังแจ้งพิกัดกับต้นสายอยู่นั้นโชคชะตาก็เล่นตลกกับเขาทั้งสองอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากวิทยุสื่อสารบนเรือเกิดแบตหมดทำให้พวกเขาขาดการติดต่อและด้วยความแรงของลมพายุเรือของพวกเขาจึงถูกลมพัดออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกทำให้หน่วยกู้ภัยที่พยายามออกค้นหาทั้งสองนั้นไม่สามารถพบเรือของพวกเขาได้เลยจนเวลาล่วงเลยผ่านมาถึง5วันเสบียงทุกอย่างที่พวกเขาเตรียมมาก็เริ่มหมดประกอบกับอุปกรณ์การจับปลาของเขาทั้งสองนั้นได้เกิดเสียหายในระหว่างที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับพายุวาเลนกาและคอร์โดบาจึงไม่สามารถจับปลาได้อีกต่อไปทั้งสองจึงต้องใช้วิธีจับนกที่บินมาเกาะบริเวณเรือหรือจับปลาที่กระโดดขึ้นมาบนเรือเพื่อกินเป็นอาหารแต่ยังถือเป็นความโชคดีของเขาทั้งสองที่พวกเขาเผอิญเจอขวดพลาสติกลอยมาในทะเลพวกเขาจึงเก็บมันไว้เพื่อรองน้ำฝนและเก็บไว้ดื่มเพื่อประทังชีวิตจนเวลาล่วงเลยไปกว่า4เดือนคอร์โดบาได้เกิดอาการล้มป่วยก่อนที่เขาจะตายจากวาเลนกาไป
วาเลนกาจึงทำการปล่อยศพของเพื่อนให้ลอยไปกับมหาสมุทรจนเวลาล่วงเลยมาประมาณ8เดือนสิ่งที่วาเลนกาอธิษฐานมาตลอดก็เป็นผลเนื่องจากมีเรือสินค้าลำหนึ่งสัญจรผ่านมาในบริเวณที่เรือของเขากำลังลอยลำอยู่เขาจึงรีบลุกขึ้นพร้อมกับโบกมือเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ทว่าเหมือนผีบังตาครับเนื่องจากเรือส่งสินค้าลำนั้นไม่เหลียวแลมาทางวาเลนกาเลยแม้แต่น้อยทำให้วาเลนกาต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือต่อไปจนกระทั่งในอีก14เดือนต่อมาในขณะที่วาเลนกาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาได้สังเกตเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปประมาณ15กิโลเมตรเขาจึงตัดสินใจกระโดดลงจากเรือพร้อมกับว่ายน้ำเพื่อไปให้ถึงฝั่งและในที่สุดชายที่ชื่อว่าซาวาดอร์อันวาเรนกาก็ทำสำเร็จเขาสามารถว่ายน้ำไปจนถึงชายฝั่งพร้อมกับได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านในหมู่เกาะมาเชลสถานที่ที่ห่างจากจุดที่เขาจากมาถึง 1,800 กิโลเมตรซึ่งเขาต้องใช้เวลาในการรักษาตัวยาวนานถึง11วันก่อนที่เขาจะมีสภาพร่างกายกลับมาเป็นปกตินั่นเองอเล็กซานเดอร์เซลคลิร์กผู้ที่สามารถเอาชีวิตรอดเพียงลำพังบนเกาะนานถึง4ปีและยังเป็นต้นแบบของนิยายเรื่องโรบินสันครูซอโดยที่ประวัติโดยย่อของเซลคลิร์กนั้นเขาได้เกิดที่หมู่บ้านชาวประมงในประเทศสกอตแลนด์และในปีคริสตศักราช1704เมื่อตัวของเซลคลิร์กโตเป็นผู้ใหญ่เขาได้ตัดสินใจออกเดินทางไปกับเรือเซนต์จอร์จเพื่อมุ่งหน้าไปทำการสำรวจยังทวีปอเมริกาใต้แต่ในระหว่างการเดินทางนั้นได้เกิดโรคระบาดทำให้ลูกเรือหลายคนรวมไปถึงกัปตันเรือพากันล้มป่วยผู้ช่วยกัปตันเรือจึงได้ขึ้นเป็นกัปตันชั่วคราวซึ่งในเวลาต่อมาเรือที่เซลคลิร์กโดยสารมานั้นได้หยุดแวะพักที่หมู่เกาะฮวนเฟอร์นันเดสที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้และในวันที่เรือลำนี้จะออกเดินทางต่อนั้นได้เกิดเหตุการณ์ลมพายุโหมกระหน่ำจนตัวของเซลคลิร์กเองคิดว่าไม่สามารถที่จะออกเดินทางต่อได้เขาจึงตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับกัปตันชั่วคราวและเกิดมีปากเสียงกันเกิดขึ้นกัปตันเรือชั่วคราวจึงตัดสินใจทิ้งเซลคลิร์กไว้บนเกาะพร้อมกับปืนและคัมภีร์ไบเบิลจนทำให้เซลคลิร์กต้องหาทางเอาชีวิตรอดเพียงลำพังไม่ว่าจะเป็นการสร้างกระท่อมเพื่อทำที่พักอาศัยหรือจะเป็นการตกปลารวมไปถึงการก่อกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นซึ่งในตอนแรกนั้นเซลคลิร์กได้ใช้วิธีการอ่านคัมภีร์ไบเบิลเพื่อฆ่าเวลาและเขามีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าอีกไม่นานจะต้องมีเรือลำอื่นแล่นมาที่เกาะแห่งนี้จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึง4ปีกับอีก4เดือนเรือสำรวจสัญชาติอังกฤษลำหนึ่งได้บังเอิญแล่นไปยังเกาะที่เซลคลิร์กอาศัยอยู่เพียงลำพังจึงทำให้เซลคลิร์กได้รับการช่วยเหลือออกมาจากเกาะแห่งนั้นทำให้เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานสืบมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองในวันที่9มีนาคมปี2017เหลียงเชงเย่และหลิวเชนชุนได้ทำการออกไปเดินป่าที่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยท่ามกลางหิมะที่กำลังตกหนักก่อนที่เขาทั้งสองจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทำให้ครอบครัวของเขาทั้งสองเริ่มวิตกกังวลเนื่องจากเขาทั้งสองได้สัญญากับทางบ้านว่าพวกเขาจะโทรติดต่อกลับมาภายในวันที่10มีนาคมแต่หลังจากที่ทางบ้านรอการติดต่อนานถึง5วันพวกเขาจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากทางการและการค้นหาคู่รักทั้งสองก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่ตำรวจเนปาลได้จ้างไกด์นำเที่ยวจำนวน3คนเพื่อทำการค้นหาด้วยเฮลิคอปเตอร์ก่อนที่ใน40วันต่อมาทีมกู้ภัยจะพบตัวในเหลียงณบริเวณหุบเขาที่มีความสูง 2,600 เมตรซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านทิปลิงในเขตดาดิงของเนปาลพร้อมกับร่างอันไร้วิญญาณของนางสาวหลิวเช่นชุนก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะนำตัวในเหลียงส่งโรงพยาบาลซึ่งในเวลาต่อมาในเหลียงได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาและแฟนสาวได้รับบาดเจ็บจากการตกเขาเนื่องจากในตอนนั้นมีหิมะตกหนักเขาและแฟนสาวจึงมองเห็นทางได้ไม่ชัดทำให้เขาทั้งสองลื่นตกลงไปติดอยู่ในช่องหินที่มีลักษณะคล้ายกับถ้ำและไม่สามารถปีนกลับขึ้นมาได้เองและเขายังรู้สึกเสียใจอย่างมากที่แฟนสาวของเขาได้เสียชีวิตลงก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะมาถึงประมาณ3วันเท่านั้นเองในวันที่18กันยายนปี2012คริสเลมอนนักประดาน้ำมืออาชีพชาวอังกฤษวัย39ปีเขาได้รับประสบการณ์ใกล้กับความตายมากที่สุดในชีวิตเนื่องจากในวันนั้นคริสได้ทำการดำน้ำเพื่อปฏิบัติงานตามปกติที่ก้นทะเลเหนือเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันดิบจากบ่อน้ำมันใต้ทะเลซึ่งในการปฏิบัติงานในครั้งนี้เขาได้ลงปฏิบัติงานพร้อมกับเพื่อนร่วมงานอีก2คนที่ชื่อว่าเดฟยูอาซาและดันแคนออลค็อก
โดยที่การเริ่มต้นในการปฏิบัติงานในครั้งนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นแต่เมื่อพวกเขากำลังปฏิบัติผ่านไปสักพักได้เกิดเหตุการณ์ลมพายุขึ้นบนผิวน้ำอย่างฉับพลันเรือที่ควบคุมการทำงานอยู่ใต้น้ำจึงเกิดการเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่กำหนดไว้ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการนำร่องและยึดพิกัดตำแหน่งของเรือขัดข้องชั่วคราวเรือจึงเหนี่ยวรั้งสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่เป็นทั้งสายไฟฟ้าสายสัญญาณการสื่อสารและสายส่งอากาศหายใจขาดออกโดยในจังหวะที่สายเคเบิลขาดออกนั้นคริสได้หงายหลังและล้มลงซึ่งตัวของเขาพยายามจะกลับไปในระฆังดำน้ำแต่ทว่าสายเคเบิลที่เชื่อมกับตัวเขาอยู่นั้นเกิดเข้าไปติดกับสิ่งก่อสร้างใต้น้ำอย่างแน่นหนาซึ่งในขณะนั้นเดฟยูอาซาและดันแคนออคอกที่อยู่ในระหว่างถูกช่วยเหลือเขาทั้งสองได้สามารถมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ทว่าเขาทั้งสองก็ไม่สามารถช่วยเพื่อนร่วมงานของเขาได้และหลังจากที่คริสสามารถรวบรวมสติได้นั้นเขาพยายามลุกขึ้นยืนพร้อมกับปล่อยอากาศสำรองจากถังด้านหลังให้ไหลเข้ามาซึ่งมันจะช่วยให้เขาอยู่ใต้น้ำได้อีกประมาณ6นาทีหลังจากนั้นเขาพยายามปีนสิ่งปลูกสร้างใต้น้ำเพื่อหวังจะขึ้นไปอยู่บนจุดที่สูงที่สุดซึ่งเขาคิดว่าระฆังดำน้ำจะต้องรอเขาอยู่ตรงจุดนั้นแต่เมื่อตัวเขาไปถึงจุดที่สูงที่สุดเขากลับไม่พบสิ่งใดที่จะสามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้เลยเขาจึงพยายามควบคุมสติอารมณ์เพื่อใช้อากาศที่เหลืออยู่ให้น้อยที่สุดก่อนที่เขาจะขดตัวลงเป็นก้อนกลมพร้อมกับหายใจอย่างช้าๆและเมื่อเวลาผ่านไปตัวของเขาเริ่มรู้สึกว่าการหายใจเข้าของเขาเริ่มทำงานได้ยากและเขาเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังจะหลับก่อนที่เขาจะหมดสติลงไปอย่างไม่รู้ตัวโดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวประมาณ30นาทีระบบของการควบคุมปฏิบัติการใต้น้ำก็กลับคืนมาเป็นปกติการดำน้ำผู้ช่วยเหลือคริสจึงเริ่มต้นขึ้นโดยที่เพื่อนร่วมงานของเขาสามารถกู้ร่างที่ไร้สติขึ้นมายังระฆังดำน้ำได้สำเร็จแล้วรีบนำร่างของคริสเข้าสู่ห้องปรับความดันภายในเรือและเมื่อหน้ากากดำน้ำของคริสถูกถอดออกสีหน้าของคริสได้กลายเป็นสีเขียวและได้หยุดหายใจลงแล้วเพื่อนๆจึงกู้ชีพด้วยการเป่าปากช่วยหายใจแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเป่าปากช่วยหายใจเพียงไม่กี่ครั้งก็ทำให้คริสฟื้นขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในภายหลังนั่นเอง